ปะทะเดือดวักเนอร์ยึดโรงเหล็กอซอมฝั่ง RF ยึดตะวันออกบักมุดยิงคุ้มกันอบล้อมทางอัฟดิฟกาบทขยี้กองหนุนรบกันแบบเลือดเดือดที่บักมุดหลังมีข่าวยูเครนาโตเตรียมทุ่มกำลังตะลุยวักเนอร์ที่บักมุดทั้งฝั่งรัสเซียก็เตรียมรับเต็มที่แต่กลับมีข่าวว่าเซเลนสกี้ไม่พอใจตะวันตก บอกยังบุกไม่ได้เพราะตะวันตกส่งอาวุธล่าช้าน่าจะอยากได้เงินเร็วๆด้วยวันที่27มีนาคม66สำนักข่าว m l l i t a r y r e v i วิและ Task รายงานว่าหน่วยจูโจมของ PMC Wagner ควบคุมโรงงานแปรรูปโลหะหรืออซอมอย่างเต็มที่ซึ่งตามคำถแถลงของเคียฟควรจะกลายเป็นอา s ์ซอลตเซลที่2จนถึงปัจจุบันอาณาเขตของโรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมของนักรบออเคสตา แม้ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจัดตั้งควบคุมโรงงานอะซอมทางตอนเหนือของอาเตมอฟหรือบักมุดแต่นักสู้ของออเคสตาของวักเนอร์ที่อยู่ในอนณาเขตของเมืองยืนยันสิ่งนี้อนาเขตอันกว้างใหญ่ของเมือง ถูกยึดครองในเวลาอันสั้นแม้จะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกองทัพยูเครนก็ตามเครื่องบินโจมตีได้รับความช่วยเหลือจากความเฉลียวฉลาดและการใช้การเคลื่อนไหวที่ได้มาตรฐานซึ่งศัตรูไม่คาดคิดจากพวกเขาเราพยายามหาทางบุกเข้าไปใจกลางเมืองก็เจอเส้นทางนี้เราเข้าไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น มือปืนชาวยูเครนพลาดท่าคาดว่าจะมีการโจมตีจากอีกด้านหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้พวกฉันก็พยายามจะเข้าไปมีรายงานข้อเท็จจริงว่าชาววักเนอร์บุกเข้าไปในอาณาเขตของโรงงานอัซอมเมื่อวันที่10มีนาคมต่อมาพอวันที่13มีนาคมมีรายงานว่าหน่วยจู่โจมของออเคสตา ก็ไปถึงคุกใต้ดินของโรงงานและเริ่มโจมตีส่วนใต้ดินของบักมุสกยาอาซอฟสตัน so การต่อสู้เกิดขึ้นในพื้นที่ใต้ดินของโรงงานเช่นเดียวกับบนพื้นผิวต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมนักสู้ของออเคสตาก็ได้ยึดโรงงานวอสต็อกแมทซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเพราะกอ่อนหน้านี้เซเลนสกี้มอบรางวัลให้กับผู้พิทักษ์แห่งบักมุสเป็นการส่วนตัวในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่26มีนาคมแต่มีรายงานว่าวากเนอะร์ควบคุม ได้โดยสมบูรณ์แล้วในขณะเดียวกัน PMC w a g n e วเนอร์เพิ่มแรงกดดันต่อศัตรูโดยพยายามเข้าถึงศูนย์กลางการปกครองของเมืองมีรายงานการต่อสู้ที่ดุเดือดในบริเวณตลาดพื้นที่โซบาเชฟกา และอีกด้านหนึ่งเยฟเกนีก่ปริโกชินผู้นำวักเนอร์ยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมเข้ายึดการรักษาความปลอดภัยของภูมิประเทศด้านข้างในพื้นที่บักมุดแล้วก่อนหน้านี้ปริโกชินได้ถแถลงว่าจำเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับปีกของวักเนอร์พีเอ็มซและสนับสนุนพวกเขาด้วยอาวุธและกำลังพลของกองทัพ RF และได้ส่งคำขอที่เกี่ยวข้องไปยังกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมของประเทศก็ได้ดำเนินการเพื่อรับประกันการรักษาความปลอดภัยที่ด้านข้างของแนวรบในบัค มเมื่อวันก่อนที่คเครื่องบินรบของวัคเนอร์เคลียรโรงงานอซอมอย่างสมบูรณ์พร้อมบุกทำลายการสื่อสารใต้ดินยาวหลายกิโลเมตรการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปทางวัคเนอร์ก็เคลื่อนกำลังเข้าหาศูนย์กลางเมืองประชิดหน่วยศัตรูการต่อสู้ตามถนนของมาริโอโปและอินดีพนเดนซ์ศัตรูกำลังยึดทางแยกของถนน ชิโลกยาและมาริอุปอล้วยหวังว่าวาคเนอร์จะไม่สามารถเข้าสู่ใจกลางเมืองได้จากทิศทางนี้ในเวลาเดียวกันที่ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของบัคมุสก็ได้รับการเสริมกําลังเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถตัดผ่านกลุ่มกองกําลังรัสเซียในการรวมตัวกันของบัคมุสโซเลดา โดยการโจมตีพร้อมกันเพื่อทำลายความหวังของศัตรูที่จะลบล้างความสำเร็จทั้งหมดของวักเนอร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันอาทิตย์กองทหารรัสเซียได้เปิดฉายโจมตีครามาทอสและอัฟดิฟกาโดยใช้ปืนใหญ่และจรวดเป็นการหนุนช่วยการรมรานในเมืองบักมุดอีกทาง การทำลายกองหนุนยูเครนเป็นไปอย่างกว้างขวางพันเอกเซอร์เก,เกย์ไซเบนสกี้โคศกของกลุ่มกองกำลังตะวันตกรัสเซียเปิดเผยว่าได้ขัดขวางการถ่ายโอนกองหนุนของกองกำลังติดอาวุธยูเครนในพื้นที่ขูปเปียนในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของสเตลมฮอฟกาทำลายปืนครกดี20และดี30 ขัดขวางการหมุนเวียนสาหน่วยของกองกำลังยูเครนในแนวหน้าในพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของคิสโลฟกาสเตลมาคอฟกาเซนโคโวไซบินสกี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเป็นผลมาจากการประสานงานที่ดีที่สุดของลูกเรือรัสเซียของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานทอทำให้ยานบินไร้คนขับฟูรี่ของยูเครนถูกทำลายใกล้ก,กับนิคมนิสเนียยาดูเวนกาด้วยหนังสือที่คนไทยต้องอ่าน รานอาริราชพ่ายจักรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทสท่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663